ทริปนี้มีเพื่อนแล้วประสบภัยเป็นทริปแรกที่มีเพื่อนมาเยอะขนาดนี้ปกติมากับใครมากับเนย์สองคนแล้วก็เพื่อนรักเพื่อนเยอะรักดูท่าเป็นไงยั่วไหมยั่วตอนนี้เราอยู่ที่เมอร์เคียวระยองเอ้ยเมอร์เคียวเกาะช้างอันนี้คือเรามาแบบว่ามาทำงานนิดหน่อยแล้วก็มาทำงาน 10% มาเที่ยว 90% ทริปนี้มีเพื่อนแล้ว รีวิวที่พักให้หน่อยรีวิวที่พักที่นี่คือเคียวเอาไม่ใช่เมอร์เคียวนี่ค่ะนี่ค่ะอะไรถ่ายหน้าตัวเองอยู่ แล้วมันถ้ากดยังไงอ่ะพี่อ้อนหันดิหันยังไงอ่ะแล้วกล้องหน้าอันนี้นะคะก็คือเป็นห้องบีฟอนบีฟอนวิลล่านะคะก็คือจะได้ห้องติดริมทะเลมีสระน้ำส่วนตัวนะคะไปค่ะทุกคนมาอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องบีฟอนนะคะก็จะมีสระน้ำนะคะเดินไปเลยก็จะเป็นชายหาดค่ะทุกคนชายหาดนะคะโอ้แต่เต้นห้องเราค่ะไปค่ะห้องก็จะติดกับริมหาดเลยค่ะสวยนี่พี่น้องเออมาค่ะมาเต้าเอ้ยโอ่งทองสวยงามอะไรนะโอ่งทองโอ่งทองแฟนไหนเดี๋ยวขึ้นซับไม่ถูกไม่ขึ้นซับเลยโอ่งโถงแปลว่าอะไรใหญ่ใหญ่โอ่โถงเออนั่นแหละโอ่งโถงห้องใหญ่มากเน็ตไอดอลละแม่เน็ตไอดอลละแม่เดี๋ยวเรารอสาวๆแต่งหน้าแล้วเราก็จะถ่ายรูปเพื่อทำคอนเทนต์ให้กับเมอร์เคียวนะคะใครที่บริษัทไหนหรือว่าต้องการmarketing SEO หรือว่าใดๆคือบริษัทผลสมหวังยินดีต้อนรับค่ะกำลังจะสั่งอาหารค่ะอาหารที่เมื่อเคียวอร่อยไหมอร่อยพลาปลาแซลมอนกุ้งห้องนี้ดีเนาะแต่ห้องไฮเวย์สวีทดีกว่าเพราะมันใหญ่กว่าว้าวโคนดูโอ้มันสวยมากเด้อห้องนี้ราคาน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 6,000 5,500 6,000 7,000 นี่แหละปัญหาวันนี้คือจะถ่ายบิกินี่หรือเดทอ่ะตัวแนะนำเพื่อนสิใส่ชุดนี้ถ่ายก่อนจะบ้าไม่เอาชุดนี้มันไม่เอามันไม่ซึ้งมันไม่โซว้าวนี่เราดูชุดนี้ไงพระอาทิตย์จะซึ้งหรือเปล่าดูก่อนพระอาทิตย์ตกกี่โมงเราต้องดู6:30โอเคโอเค6:30เดี๋ยวเราดูลาดลาวก่อนที่นี่พาทิสสวยนะเอ้ยแสงสวยวันนี้ลาสกายอ่ะเนี่ยโอ้โหว้าวสวยนะเนี่ยดูดิไม่มันยังต้องจึ้งจึ้งกว่านี้เหรออืมเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าห้องกันเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำเปิดไฟหน่อยสิไฟที่มือถืออ่ะเฮ้ยมึงมันดิปูใช่เป็นไงคะวันนี้ได้รูปไหมคะได้รูปค่ะ
ามหน้ากันมากเซ็งสวัสดีค่ะทุกคนเราจะโชว์ innovation ขั้นเทพนั่นก็คือแพลอยน้ำโอ้โหเนี่ยมันโคตรดีเลยอะทำให้เราอยู่กับน้ำได้นานขึ้นสูงสุดดูดิเดี๋ยวจะนอนแช่ดูนะทุกคนนะมันดีมากคือวัตกรรมใหม่โอ้โคตรสบายอ่ะอุ้ยมันสบายมากเลยอ่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะนักแต่งรูปไม่เสร็จอีกเหรอนานเกินคุณแม่คือถ้าไม่มีอันนี้อุ่มก็ไม่เล่นใช่ป่ะว่ายน้ำไม่เป็นแล้วมันทำไรอ่ะคนว่ายน้ำไม่เป็นลงมาก็มาเดินเดินมันก็ไม่สนุกไงมันก็แบบเดินเดินแล้วก็นั่งอยู่กับที่อย่างเงี้ยมันก็แบบไม่สนุกมันก็แบบไม่ได้ลอยอ่ะเพราะเราลอยตัวไม่เป็นแต่พอมีอันนี้มันก็ทำให้เราแบบเหมือนแบบห่วงยางแต่มันแบบมันทำได้หลายท่าจะนอนไปเลยก็ได้หรือว่านั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งขัดสมาธิแล้วจะไปนั่งขัดสมาธิทำไมในน้ำ เดี๋ยวค่อยสะสมพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะถ่ายบิกินี่แบบเรดลุคก็คือจะใส่หัวเปียกจุ่มน้ำแล้วก็แบบโอ้โหเยอะแล้วรูปวันนี้เป็นไงตอนเย็นสุดยอดสวยมากเชื่อไหมคือรู้แล้วรู้ทริคแล้วการปรับกล้องตอนที่เราจะถ่ายย้อนแสงซันเซ็ตให้สวยเราก็แบบเชนไดท์และกับไดมอนด์ส่วนแบบพื้นหลังอ่ะก็ยังเป็นแบบซันเซ็ตที่เป็นสีของเขาอ่ะเรามีวิธีปรับแล้วปุ้งแล้วต้องใช้ลิโก้เท่านั้นด้วยนะมือถือได้ปะมือถือไม่ได้จริงๆคือมือถืออ่ะพระอาทิตย์สวยแต่เราอ่ะจะเป็นแบบราหูอมอ่ะถูกไหมมันไม่ได้มันจะเก็บรายละเอียดไม่ได้เหมือนกล้องอ้าวแล้วแฟลชมือถือไม่ได้เหรออาจจะได้แต่มันไม่อันนี้มันซึ้งมันแบบมันรูปชัดแล้วมันแบบมันเก็บรายละเอียดได้มากกว่าแล้วโทนสีก็คือเลิศพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างคะพรุ่งนี้ไปถ่ายน้ำตกแล้วก็ ATVถ้าอยากเล่นแล้วก็ช้างโอ้ยพรุ่งนี้ไปถ่ายน้ำตกแล้วก็ ATV หรอเออ ATV ต้องดูก่อนนะพูดบอกว่าพรุ่งนี้เป็น Activity Day Tomorrow First one go to RiverfallRiverfall คือเอ้ยไม่ใช่น้ำตก Waterfall Waterfall Riverfall คืออะไรวะมีน้ำตกอยู่2อันน้ำตก4ท่อกับก็คือน้ำตกหมูกับน้ำตกเนื้อพรุ่งนี้ First one breakfast ก่อนพูดไป First one breakfast ยักอาหารเช้า And next time go to waterfallAnd play with elephant and the ATV and go to ride ATV ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยอย่างนี้สนุกว่ะอย่างนี้สนุกเนี่ยกับเพื่อนปกติผมเล่นน้ำเปิดคอนเสิร์ตพี่อ้อนได้อะหามึงพรุ่งนี้ตื่นเสร็จโมงแล้วก็ไปกินอาหารเช้าก่อนแล้วก็
กลับมาอาบน้ำเต็มตัวแล้วไปถ่ายรูปพี่อ้นอยู่ข้างนอกพี่อ้นออกไปข้างนอกแล้วประตูมันล็อกอ่ะประตูมันล็อกเองประตูไหนเนี่ยประตูหน้าจริงเหรอเออเออเราปิดยังปิดแล้วปิดให้สนิทคนเป็น OCD ด้วยเขากำลังตกใจเรื่องที่ว่าม่านไอ้ประตูประตูล็อกอยู่ๆมันถ้าเกิดเมื่อกี้ทำสองคนนั้นก็คืออุ้ยแล้วเอาจริงทำไมอ่ะมันล็อกเองเหรอเออไม่ล็อกเองหมายถึงยังไงดังกรึกอ่ะไม่ก็พี่อ้อมแกออกไปแล้วเข้ามาไม่ได้เออประตูมันไม่มีแล้วพี่ว่าก่อนร่วงสวัสดีตอน9โมงตื่นมาแล้วรอบนึงฝนตกเลยนอนต่อแล้วตอนนี้ก็คือแดดกำลังจะออกแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็คือต้องรอดูว่าฝนมันตกไหมถ้าไม่ตกก็จะได้ทำครบแต่ถ้าตกเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนแผนไประหว่างวันเรื่อยๆแต่นี่คิดว่าไม่ตกแล้วคิดว่าน่าจะหยุดแล้วก็เลยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้เราต้องให้เซเลบสาวทานอาหารก่อนคือเซเลบสาวจะประแมทานอาหารก่อนชูสักก่อนวันนั้นเพิ่งดูวิธีการหั่นมันเฮาอย่างนี้ไปทำไมอ่ะมันก็คือที่ใครจะมาแอบดูหรือเปล่าตอนนี้มีใครเดินมาหรอกจะมาใต้เอกูหรือเปล่าวะผีกูถึงบอกไงพี่อ้นถ้าปวดฉี่เดี๋ยวเรียกนะไปเตรียมตัวทำกิจกรรมเอเวนเจอร์มันน่าจะเย็นดีนะเนี่ยฝั่งนี้ล่มดิไปแล้วเปลี่ยนกางเกงป่ะเปลี่ยนกางเกงไหมเดี๋ยวมันแห้งยากนะมึงแรงมันเล่นน้ำได้ใช่หินเยอะมากน้ำใสมากตรงนู้นร้านส้มตำใครที่มาเที่ยวเกาะช้างช่วงแบบหน้าฝนมาแวะมาตรงนี้ได้อยู่ห่างจากเมอร์เคียวประมาณ3กิโลเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันกลายเป็นผู้ประสบภัยจากท่องเที่ยวจากผู้ท่องเที่ยวเบิกค่าการรักษาน้ำตกสีท่อเป็นต้นน้ำนะคะน้ำใสมากสวยมากเนาะน้ำไส้หมากแล้วก็สวยหมากขาทุกคนค่ะแล้วก็ข้างๆนะคะข้างๆของน้ำตกจะมีร้านส้มตำมีร้านหนังกิ๊ดนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดตราดคือมาที่เกาะช้างจะมาเที่ยวที่ไหนจะเล่นน้ำเลยหรือว่าจะหลงเข้าขึ้นเข้าหลงห้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจบที่จังหวัดตราดหรือเกาะช้างนะสวยอ่ะสวยมากน้ำใสมากเลยค่ะทุกคน
วนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็จะมีร้านส้มตำให้นั่งที่ริมน้ำสวยมากค่ะไปแค่ ATV คือไปขี่อ่ะเออเทรถเรียนภาษาใต้วรคัมนี่ก็คนใต้นะจะพูดไม่ได้นี่คือคนใต้ฟังออกเมื่อก่อนก็ทองแดงเหมือนกันเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่เห็นติดทองแดงขนาดตวงนะแต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ทองแดงมากนะกินหนวดเหมือนกันถ้าหนวดใหญ่กินถ้าหนวดเล็กไม่กินเหมือนหางจิ้งจกพี่บอยนะใหญ่ชอบเป็นคนจินตนาการอะไรก็ไม่รู้จับเยอะอยู่อันนี้ขอได้ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบมันไม่ไอ้นี่มันไม่เสร็จแต่กูไม่เสร็จไม่รู้มั้งเวลาเขาตัดเขาตัดแบบนี้เธอรู้ป่ะไหนกลมทำให้ดูดิเบอร์แหกอีกนะไม่มันอย่างเฮ้ยในบ้านจริงๆคมกว่านี้ใช่มันแต่มันก็คมอยู่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงมันต้องแบบมันต้องแข็งกว่านี้อ่อนมากอ่อนใช่ไหมเมื่อวานในห้องก็อ่อนตัวใหญ่อะอร่อยหอมแบบหอมกลิ่นเตาถ่านวันอะไรเล็กฮึด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 แล้วเราก็ได้มาถึงที่อุทยานมาตรงนี้ดิเป็นชาน้ำตกคลองครูอุทยานน้ำตกคลองครูน้ำตกคลองพรูนะคะถ้าหิวน้ำก็ต้องซื้อน้ำเข้าไปกินเดินกว่าจะถึง500เมตรจะถ่ายมันลงสตอรี่ต้องซื้อน้ำเข้าไปนะคะพอเดินมันเหนื่อยค่ะ500เมตรกว่าจะถึงน้ำตกเอ้ยน่ารักจังเลยเอ้ยไปไหนไปไม่ได้มานี่ไปไหนเข้าป่าแล้วลองรถเด้อมาเร็วเห็นอะไรกูเห็นอะไรอะลูกว่ายอะไรว่ายใหญ่เลยมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นลูกไม่เล่นนะคะเออไม่เล่นนะคะเหมือนเขาตั้งอะไรไว้ไม่เล่นนะคะหนูไปแล้วปกติโดนคลองแล้วค่ะหนูไหนอะแล้วไปไหนแล้วอะไปเล่นมองไฟมึงนู่นส่งของแทนเขาแล้วมึงไปลื้อไปลื้อของแล้วไปขยันเท่าไหร่40บาทเนี่ยค่ะค่ะอ้าวช็อกช็อกช็อกซินีม่าจริงไหมหมดเย็นกีแน่นอนเลยค่ะทุกคนเพราะมันพูดมากปะเอเนอร์จีปะเอเนอร์จีใช่แค่คิดกูก็สาวแล้วตีเราไม่อาบน้ำมานะแต่น้ำตรงนู้นใสกว่าเนาะตรงนี้เหมือนเป็นหินตะไคร้ไงใช่เอ้ยแต่ทางเดินอย่างงี้ดีนะมันเย็นดิน้ำตกอะไรคลองครู
ทยานแห่งชาติน้ำตกหนองคูน้ำใสมากแต่ว่าอันนี้น้ำตกจริงเมื่อเช้าน้ำตกพร้อมน้ำตกมินิเนี่ยข้างหลังเป็นภูเขาโอ้ยเย็นเย็นมากโอ้ยคุณจับมันไว้ตัวกางเกงในจะเปียกหัวร้อนผมทำอะไรทำอะไรทำอะไรเยี่ยมเยี่ยมวะกางเกงในกูจะหลงก็สวยไม่ใช่เรื่องของคุณบ้านนะก็มีจริงๆมาถ่ายนะไหลเอาแล้วมึงเนี่ยไหลน่ะไปดูนะตาเด็กกูว่าไหลเคยดูนะมันซ่าดูมันไม่ขึ้นใส่กางเกงเหี่ยวเลยอ่ะกางเกงกูยืดเลยอ่ะไอ้เนี่ยหรอขนลุกโอ้ยนี่มึงนอนแดงตรงนี้มันเป็นเองอยู่พอดีมันก็เอาตัวไปทิ้งฝั่งหน้าเอาแบบเองแบบคนเมื่อเช้าวะนะใช่ปลาต่อเหรอเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะปลาต่อจริงเหรอเฮ้ยต่อฉากอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วไหนมาแล้วมาแล้วมันจะมาตอดเนื้อตายเราเว้ยถ้าวางอันนี้ได้คือสำเร็จลานจอดรถแล้วนะครับเรากำลังจะกลับจากน้ำตกของผู่แล้วนี่ของสาวตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวครับของเกาะช้างจุดชมวิวหาดไก่แดงเป็นจุดชมวิวอุทยานหมู่เกาะช้างทั้งหมดนะฮะเอาให้ดูมันสวยเด้อว้าวโอ้เรามาเห็นด้วยตาตัวเองสวยมากนะ
คือเกาะอะไรบ้างครับเกาะมันในมันนอกเกาะปีกอหยวกสามารถนั่งเรือไปเที่ยวได้นะวันนี้เราได้อยู่ที่จุดชมวิวเกาะช้างชื่อว่าเกาะชื่อว่าจุดมไม่ชื่อว่าเกาะจุดชมวิวหาดไก่แบ่หาดไก่แบ่รู้จักไหมหาดไก่แบ่ไม่มาหาทิวทัศน์และบรรยากาศไม่น่าติดหญ้าตรงนี้เลยเนาะก็ขึ้นไปบนส้มตำยำชีสฉลองอะไรขึ้นมาทุกคนอะไรขึ้นมาอะไรอ่ะนี่น่าจะสวยอ่ะถ้าค่าเรือกี่บาทพายไปก็ได้เนี่ยพายอ่ะพายจากไหนหนูไม่ใช่คนพายอยู่แล้วพายจากไหนพายจากที่พักโอ้โหที่พักอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงไม่เห็นแล้วเนี่ยหลังคาเนี่ยที่พักเราอ่ะนะไม่ใช่ที่พักอันนั้นอ่ะที่พักเราก็ชาตินึงอ่ะกว่าจะถึงก็แค่ไงทำท่าเหมือนจะเดินก็ได้โอ้ยอยู่กำลังสวยเนี่ยแสงทอดยาวดีเมื่อกี้มันนั่งไงตอนนี้มันไม่ได้นั่งแล้วนั่งดินั่งดิแป๊บนึงเราอยู่กับสะดุดว่ะกินก็แบบโคตรดีเลยนะให้มาลองปลาหมึกหอมเหรออืมปลาหมึกหอมใครมาเกาะช้างก็คือไปร้านเกาะช้างซีฟู้ดเลยอร่อยทุกอย่างอาหารทะเลสดราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยอ่ะกินมาหลายรอบแล้วสั่งแบบหลายเมนูก็อร่อยทุกเมนูเนาะบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีแล้วก็มีโชว์ไฟทุกวันทั้งคืนมีโชว์ไฟเขาติดป้ายเลยนะโชว์ไฟทุกวันอันนี้น้ำองุ่นน้ำองุ่นหมักอาบน้ำเตรียมนอนแล้วนะคะตอนนี้นุ่นเน็ตไอดอลละแม่ไม่อาบน้ำหน้าตายังวิ้งอยู่เลยจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นเลยคนสวยเขาไม่อาบน้ำกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วแล้วพรุ่งนี้เราก็จะตื่นมาดูก่อนว่าน้ำและสภาพอากาศเป็นยังไงเราก็จะไปถ่ายรูปนิดหน่อยกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเฮ้ยโยเล็บครบโลสีรูปอ่ะ
ได้ผมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปนอนแต่งรูปไม่แต่งไม่แต่งไปนอนเลือกรูปเพื่อที่จะลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยดูตามสถานการณ์แล้วก็เดี๋ยวเราทำแอคทิวิตี้ใดๆและย้ายไปพักที่วราปุระค่ะไปค่ะ